ค่สักคนที่ใจฉันใฝ่ไม่เพียงแต่เงาที่วันวันเดินเคียงฉันมารอคนสบตาและคงมาต่อเติมหัวใจวันนี้แค่เสี้ยวนาทีได้เจอได้พบเธอได้ทักทายเพียงได้มองแววตาจากฝันก็กลายเป็นมากกว่าฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อในเวลานี้มีเธอทั้งคนจากฝันก็กลายเป็นมากกว่านั้นเมื่อเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่ใช่เธอวีโทรมาตามครับของวิไลรักพี่มนไม่เห็นโทรมาเลยค่ะหรือว่าพี่มนโกรธจนไม่อยากพูดกับวิไลรักแล้วค่ะผมว่าคงไม่หรอกมั้งครับคุณวิไลรักปิดเสียงหรือเปล่าคุณอาทิตย์คะแย่แล้วค่ะวิไลรักชาร์จมือถือแล้วลืมไว้ที่โรงแรมนะคะผมว่าก็ดีแล้วนะครับตอนนี้คุณวิไลรักษ์อย่าเพิ่งติดต่อใครเลยจะดีกว่านะครับคุณวิไลรักษ์ครับพอถึงกรุงเทพเราจะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ววิไลรักษ์อยากขออะไรสักอย่างได้ไหมคะผมมองแล้วไงครับว่าถ้ามันเป็นความต้องการของคุณวิไลรักษ์จะกี่ร้อยอย่างอาทิตย์ก็ทำให้ได้คือวิไลรักษ์ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องของคุณอาทิตย์จะคิดกับวิไลรักษ์ยังไงที่อยู่ๆก็หนีตามคุณอาทิตย์มาแบบนี้วิไลรักษ์อยากขอให้เราแยกไปอยู่กันตามลำพังก่อนอย่าเพิ่งให้วิไลรักษ์เข้าไปอยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่คุณอาทิตย์เลยนะคะได้ครับได้ครับตกลงครับคุณอาทิตย์คะเราจะอยู่ที่นี่กันจริงๆเหรอคะเอา
คุณวิไลลักษณ์ไม่ชอบหรอครับผมว่ามันก็ดูหรูหราดีนะครับคุณวิไลลักษณ์จะได้อยู่สบายๆไงครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขอเช็คราคาห้องหน่อยครับได้ค่ะโอ้ยเดือนละตั้ง 12,000 บาทจำ 3 เดือนก็อีก 36,000 เป็น 48,000 ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือ 40,000 ติดลบต้อง 8,000 หรูหราสำราคาจริงๆถ้าได้อยู่ที่นี่ก็คงจะดีคุณวิไลลักษณ์ครับเราไปดูที่อื่นกันเถอะค่ะเอ้าทำไมล่ะครับขอบคุณมากค่ะคุณวีคะส่งมนแค่นี้ก็พอค่ะคุณมนครับให้ผมเข้าไปข้างในเถอะนะครับคนของผมเป็นคนพาคุณวิไลลักษณ์หนีไปผมก็ควรจะเข้าไปอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่คุณวิไลลักษณ์ฟังนะครับแต่ว่ามนว่าเรื่องที่บ้านเนี่ยให้มนจัดการดีกว่านะคะส่วนคุณเนี่ยรีบหาทางติดต่อคุณอาทิตย์ให้พาคุณหนูกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ว่านะคะทำตามที่มนบอกครับค่ะไหวนะครับไหวค่ะเปิดประตูให้ครับเจริญครับคุณดูแลละครับแน่ใจนะครับว่าไม่อยากอยู่ที่นี่คุณอาทิตย์คะวิไลรู้นะคะว่าคุณอาทิตย์มีเงินแต่เราสองคนหนีมาด้วยกันแบบนี้คุณอาทิตย์คงยังกลับบ้านไม่ได้ส่วนวิไลเองก็มีเงินติดตัวไม่มากถ้าเราใช้เงินไม่ระวังเนี่ยเงินที่มีก็จะหมดไปเราควรประหยัดดีกว่านะคะแต่ผมเป็นคนพาคุณมานะครับผมก็ไม่อยากให้คุณอยู่ลำบากวิไลอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะขอแค่มีคุณอาทิตย์อยู่ด้วยก็พอคุณลุงคุณป้ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะรู้จักสิลูกนี่มันในอาทิตย์คนขับรถตะวีหนูเองรู้จักอาทิตย์ด้วยเหรอลูกค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนพี่วีค่ะแล้วก็รวยด้วยแล้วที่สำคัญนะคะเขากับพี่วีร่วมหัวกันหลอกอิงเชิญครับคุณวิไลลักษณ์แน่ใจนะครับว่าจะอยู่ที่นี่ได้ครับแน่ใจค่ะห้องไม่กว้างมากทำความสะอาดง่ายดีค่ะคือวิไลหมายถึงเราไม่ต้องเสียเวลาดูแลรักษามากนะคะครับครับผมดีครับ
บอกผมแล้วกลัวคุณวีแล้วทำไมขับรถมาเองล่ะคะไอ้ทิศมันไปไหนล่ะคะเนี่ยหรือว่ามันถลายไปเที่ยวต่อคะเปล่าครับแม่ชื่นแต่ว่าไอ้ทิศมันแม่ชื่นครับไอ้ทิศมันพาผู้หญิงหนีไปครับฮะว่าพาใครนะคะคุณวีไอ้ทิศมันพาใครหนีไปไหนคะแม่ชื่นใจเย็นนะครับแฟนอาทิตย์มันชื่อคุณวิไลลักษ์ครับมันพาเขาหนีไปเมื่อเช้าแล้วมันก็ทิ้งจดหมายฉบับนี้ไว้ให้ผมครับโอ้ยไม่ชื่นครับไม่ชื่นใจดีนะครับมันทำอย่างนี้ได้ยังไงมันพาลูกสาวเขาหนีไปได้ยังไงลูกเวทแล้วพ่อแม่ก็จะทำยังไงชิดชิดใจเย็นนะครับพ่อชื่นคะคุณท่านให้มาตามค่ะคุณวีด้วยนะคะกดไว้ครับเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมช่วยกดไว้นะครับเดี๋ยวเราปัดไปทางนู้นนะฮะเอาครับ1 2 3คุณอาทิตย์คุณวิชัยนะคะคุณอาทิตย์เป็นผู้ชายภาษาอะไรคะกลัวแมงสาบเนี่ยปล่อยให้วิไลไล่อยู่คนเดียวอ่ะเพราะเขากลัวกลัวบ้าบออะไรคะพรุ่งนี้เราไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับเหตุผลที่คนหนึ่งจะรักคงไม่ต้องมากมายนักแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอไม่เป็นอันทำเมื่อไรแค่ได้จ้องตาพาให้หัวใจมันหวั่นไหวแต่ว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพ้อก็ไม่รู้ทำไมจะน่ารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละมาคือเธอโดนอ้าวตวีมาก็ดีแล้วลูกนั่งเจ้าอาทิตย์ไปไหนผมใช้มันไปทำธุระครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับไม่ต้องมาถามเลยพ่อกับแม่รู้เรื่องหมดแล้วผมไม่คิดว่าไอ้ทิศมันจะกล้าทำขนาดนี้ครับพ่อไม่คิดเหรอคะแต่พี่วีกับเขาร่วมหัวกันหลอกอิงเนี่ยนะคะหลอกก็เรื่องที่คนขับรถพี่วีอะหลอกอิงว่าเป็นเพื่อนพี่วีไงคะพี่วีรู้ทั้งรู้ก็ไม่บอกอิงสักคำอะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็หนีหายกันไปหลบหน้าอิงกันหมดเลยโทรหาก็ไม่รับสายนี่ไอ้ทิศมันหลอกคุณด้วยเหรอคะไอ้ทิศไอ้ทิศทำไมถึงทำอย่างนี้สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยคุณจะไปโทษคนท่านทั้งสองกับคุณวีเลยนะคะเรื่องเดียวความผิดคือที่ไอ้ทิศมันฉันกราบขอโทษแทนลูกด้วยค่ะไม่ใช่ครับอย่าครับลุกขึ้นไปใช่ค่ะมีคนเดียวที่ต้องมาขอโทษอิงคือนายอาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าตอนเนี้ย
มันคงมาขอโทษคุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันไปอยู่ที่ไหนชื่นครับนี่นี่นี่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหมายความว่ายังไงตาวีไหนแกบอกว่านายอาทิตย์ไปทำธุระให้แกไงคือไม่ชื่นอาทิตย์ไปไหนมันพาแฟนมันหนีไปแล้วค่ะเฮ้ยแม่วิไลเขียนว่าไงบ้างอ่ะเอาอ่านแล้วเงียบตั้งคู่หน่อยมาเนี่ยฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ดูแลวิไลไม่ดีคุณหนูไม่ผิดหรอกนะคะนางวิไลสิคะมันไม่รักดีมันหนีตามผู้ชายคอยดูนะอย่าให้เจอไอ้คนอาทิตย์นะมันจะตื้มให้น้อยคิดมันมีเงินแล้วมันทำอะไรได้ไงวะไหนวงแม่เมียจ๊ะคือฉันยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกทุกคนนะจ๊ะยังมีเรื่องอะไรครับคุณมนแม่โทรศัพท์วิไลไม่ได้เอาไปอ่ะคุณมนฝากมาให้นี่ตกลงนี่ไอ้อาทิตย์มันหลอกมาตลอดยังไงวะทีแรกไอ้เราก็นี่ก็มันรวยด้านเป็นแค่คนขับรถเราก็ไปหลอกเขาเหมือนกันแหละพ่อนี่เวกเอ็งไปตามหาน้องให้เจอเลยนะแล้วเอ็งลากคอยอาทิตย์มาพอจะตื้อไม่ต้องมันไม่รักดีมันอยากติดตามผู้ชายก็ให้มันไปมันอยู่ได้ให้มันอยู่ไปแม่แล้วแม่ไม่เป็นห่วงน้องเหรอแล้วมันเป็นห่วงใช่ไหมคุณมนอีกคนนึงเนี่ยฉันอยากจะรู้นะเชียวว่าถ้าหากว่ามันรู้ว่าต่างคนต่างจนแล้วก็อยากจะทะเยอทะยานจับคนรวยเนี่ยมันอยากจะลดกันอยู่หรือเปล่าอยากรู้จริงจริงขอโทษนะคะที่เลี้ยงลูกไม่ดีไอ้ที่มันถึงกล้าทำขนาดเนี้ยทำให้ชื่อเสียงของคุณท่านทั้งสองต้องเสื่อมเสียไปด้วยนี่ตกลงไอ้ทิศเนี่ยมันหลอกหนูอิงแล้วก็หลอกผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรอครับแม่แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่นายอาทิตย์พาหนีเป็นลูกเต้าเราค่ะผมไม่รู้จักชื่อครับรู้แต่ว่ามีฐานะผมเคยขับรถพาไปส่งที่บ้านเขาครับและพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะเขารู้หรือเปล่าว่านายอาทิตย์พาลูกเขาหนีน่าจะรู้แล้วครับพี่เลี้ยงเขาน่าจะบอกนะครับพ่อนี่อุตส่าห์ไว้ใจนะคิดว่าแกโตเป็นผู้ใหญ่อะไรที่นอกรูนอกทางเนี่ยก็น่าจะช่วยกันห้ามปรามนี่อะไรฮะไปสมรู้ร่วมคิดกับนายอาทิตย์พ่อนี่ผิดหวังในตัวแกจริงๆนะเนี่ย คุณท่านอย่าว่าคุณวีเลยค่ะเรื่องเนี่ยมันเป็นเพราะไอ้อาทิตย์มันคิดอะไรเกินตัวถึงได้ทำเรื่องชั่วๆอย่างนี้ค่ะผมก็ผิดจริงๆแหละครับแม่ชื่นผมไปให้ท้ายมันเองอะครับแต่ว่าเรื่องของน้องอิงอะพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะครับน้องอิงก็เข้าใจผิดทีแรกผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่พอมารู้กันอีกทีนึงคือน้องอิงเขาก็ชอบไอ้ทิศแบบหัวปักหัวปั๊มแล้วครับตาวีแกว่าน้องเขาไม่ถูกนะในเมื่อแกรู้ว่าน้องก็ชอบเนี่ยก็ควรจะรีบบอกไม่ใช่ปล่อยไว้แบบนี้สมควรแล้วล่ะที่เขาจะโกรธผมไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อตอนเพื่อนผมที่แคนาดาบอกเลิกกับน้องอิงน้องอิงก็ตามลาวีจนเพื่อนผมอ่ะต้องย้ายประเทศหนีวันนี้มันมีอะไรให้อ่านบ้างเนี่ยไหนนางกุ๊กกิ๊กเธอลองอ่านให้ฉันฟังซิว่ามันมีข่าวอะไรบ้างได้ค่ะสาวใช้หวังรวยทางลัด
หนีตามเจ้าชายไปแต่สุดท้ายเจ้าชายเป็นแค่ยาจบหลบน้ำหน้าจังเลยค่ะอยากไปหลอกเขาดีนักโดนเขาหลอกกลับซะบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเหรอคะกรรมไงกรรมไงเดี๋ยวพวกเธอเลี้ยงลูกกันยังไงอ่ะให้ลูกหนีตามผู้ชายไปได้นี่ถ้าใครเขารู้เข้าอ่ะเสียหน้าขายหน้ามาถึงคุณหนูเลยนะใช่ฉันสองคนเนี่ยมันอบรมสั่งสอนลูกไม่ดีลูกมันถึงได้หนีตามผู้ชายไปที่หน้าที่หลังเนี่ยนะฉันฝากคุณต่อยให้อบรมดูแลนางวิไลมันหน่อยนะนางวิไลเนี่ยมันจะได้ไม่มีผู้ชายหนีตามอย่างคุณต่อยนะนี่ไอ้วงแกหลอกด่าฉันว่าฉันไม่มีใครเอาใช่ไหมที่จะไม่ได้หลอกอะไรเลยขำอะไรนะคุณกิ๊กต้องขำมันสิคะที่คุณต่อยไม่มีผู้ชายให้หนีตามนี่นั่นนี่นี่นายอาทิตย์พาผู้หญิงหนีไปด้วยเด็กคนนั้นคงถูกหลอกแบบอิงแน่ๆเลยป่านี้คงยังไม่รู้หรอกว่าแฟนตัวเองเป็นแค่คนขับรถ คุณอิงโทษนะครับคือผมฟังเรื่องของไอ้อาทิตย์เนี่ยมาชั่วโมงกว่าแล้วคือเรียกผมมาเนี่ยมีแค่นี้ใช่ไหม คือผมก็มีเรื่องของผมเหมือนกันนะครับไอ้รัตลวีเพื่อนคุณอิงเนี่ยมันก็มาแย่งคุณมงของผมไปเหมือนกัน แถมนะวันนี้เจ้าชู้มีอีกคนต่างหากพี่วีเนี่ยนะคะเจ้าชู้เท่าที่อิงรู้จักพี่วีเนี่ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะเนาคุณเข้าข้างเพื่อนคุณน่ะคุณไม่รู้อะไรซะแล้วผมเสียตายจริงนะถ้าตอนนั้นผมถ่ายรูปหน้าผู้หญิงคนนั้นออกมาได้ชัดนะผมจะเอาให้คุณมนดูคุณมนจะได้ตาสว่างสักทีเอ๊ะตัวคุณอิงเนี่ยไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นจริงเหรอครับอิงไม่ค่อยสนิทกับพี่วีเท่าไหร่อะค่ะแต่ถ้าคุณภูอยากรู้เนี่ยมันมีคนนึงค่ะที่จะสามารถบอกเราได้ฮัลโหลนั่งวิไลเหรออ๋อคราวนี้ฉันจะโทรมาแสดงความยินดีกับแกหน่อยอะที่แกได้ผัวเป็นคนขับรถนั่นไงคุยกับนางวิไลเหรอเอามานี่ฮัลโหลวิไลวิไลนี่แกหลอกฉันเหรอใช่มีอะไรปะนี่แกมีความสุขบนความทุกข์คนอื่นนักเหรอฮะใช่มีอะไรปะชั่วใช่มีอะไรปะนี่แกหลอกดาใช่เหรอใช่มีอะไรปะเดี๋ยวฉันถามแกจริงๆนะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยวิไลมันเคยไปหาเรื่องแกก่อนไหมไม่แล้วตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยวิไลมันเคยไปแกล้งแกก่อนไหมไม่แล้วตั้งแต่เด็กจนโตวิไลมันเคยไปเอาเปรียบแกไหมก็ไม่มันก็ไม่เคยไปทำอะไรให้แกนี่แล้วแกทำไมจงเกลียดจงชังมันขนาดนี้ฮะแกไปแล้วอีกเว้ยแกก็โตมาพร้อมกับมันแถมเป็นคนใช้เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาแกควรที่จะเข้าข้างมันมากกว่าที่มาทับถมกันแบบนี้และอีกอย่างนะการที่คนอื่นด่ามันยังไม่เจ็บเท่ากับเราทับถมกันเองหรอกทำไมต้อง
ทษครับแม่อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอครับค่ะคุณอาทิตย์ไปอาบน้ำได้แล้วค่ะครับเปลี่ยนใจละไม่อาบแล้วดีกว่าอ้าวทำไมล่ะคะก็เขาไม่มีคนอาบให้ป้าไปอาบน้ำอาบไปข้างไหนนะไม่เอาค่ะไปอาบน้ำทะลึ่งจริงๆเลยไปอาบเองสิคะเอาให้หน่อยนะครับนะครับเขาไปอาบอ๋อเอาไว้หน่อยสิคะอาบเองค่ะคิดเรื่องไอ้ทิศอยู่หรอสิผมคิดไม่ถึงจริงๆครับพ่อว่าไอ้ทิศจะแก้ปัญหาด้วยการพาเขาหนีไปแบบนี้ก็มันหนีปัญหาที่จะบอกความจริงเขาแต่มันลืมคิดไปว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่ยากยิ่งกว่าเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าชีวิตจริงเนี่ยมันยากแค่ไหนเพราะว่าไอ้ทิศจะกลับมาไหมครับมันขึ้นอยู่กับว่านะมันรักใครมากกว่ากันว่ามันรักตัวมันหรือมันรักแฟนมันมากกว่าแต่ถ้ามันรักแฟนมันมากกว่านะพอมันเห็นแฟนลำบากเดี๋ยวมันทนไม่ได้ก็พากลับมาเองละ ไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้ต้องตาม